ันนี้ไอเอสเอผมก็สู้ครับผมจอยครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวรอก่อนครับวันนี้มีแขกรับเชิญคุณท่านอยากมาอย่างเงี้ยมาคันแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์รัชนินทร์พัชระคุณรับเวลาครับที่เป็นผู้หมอเองนะครับตัวนี้เป็นอารมณ์อยู่โรงพยาบาลสถานพยาบาลสัตว์มาเทสแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับสัตวแพทย์สัตว์ป่าที่ไหนที่มหาลัยเทคโนโลยีมหานครครับวันนี้มีน้องตัวเอลเขามีข้อสงสัยเพราะว่าเลี้ยงแต่อะไรนะผมเลี้ยงแต่งูกับพวกมอนิเตอร์ผมยังไม่มีความรู้เรื่องอีโกน่าเลยครับแล้วทีเนี้ยผมก็อยากก็เลยเข้าไปดูในกลุ่มทีนี้ครับผมนึกว่าอีกัวน่ามันมีแค่สีสองสีครับแต่มันมีเยอะมากครับผมอยากจะให้หมอโอมเนี่ยแนะนำเรื่องอีกัวน่าหน่อยครับเรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับดังนั้นอีกัวน่าครับจะอยู่ในสัตว์ตระกูลสัตว์เลื้อยคลานนะครับกลุ่มที่เป็นสัตว์ลิซาร์ดก็คือเป็นสัตว์กิ้งก่านะครับอีกัวน่าทุกตัวนะครับคือครีมอีกัวน่าอีกัวน่าเราสามารถแต่งเติมเพิ่มสีสันถอดสีสันของอีกัวน่าได้นะครับก็คือเล่นสีของมันเล่นสีของมันได้เหมือนงูเลยครับเหมือนงูเลยครับตัวเม็ดสีจริงๆของอีกัวน่านะครับอาจจะมีไม่เยอะเท่ากับงูแล้วก็งูเนี่ยเวลาเขาเกิดมาเขาจะมีแพทเทิร์นตายตัวมีสีตายตัวแต่อาจจะมีสีที่มีเข้มขึ้นจางลงบ้างในของงูใช่ไหมครับแต่ในอีกัวน่าเนี่ยมันก็มีการเข้มขึ้นและจางลงได้เช่นกันแต่ว่าลักษณะของแรกเกิดกับตอนที่เขาเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยครับอาจจะตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงขยายความว่างูอ่ะคือการที่ออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนั้นก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ที่แบบนั้นเลยจะเปลี่ยนก็แค่ซีดลงหรือเข้มขึ้นใช่ครับนะครับแต่ในอีกัวน่าเนี่ยโดยลักษณะทั่วไปแล้วของกรีนอีกัวน่าธรรมดาตัวเขาเองเนี่ยเด็กๆอ่ะเขาสีเขียวจนถึงอายุหนึ่งครับอายุกรรมหรือโครโมโซมอะไรต่างๆเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุด้วยฮอร์โมนด้วยฮอร์โมนอะไรต่างๆนี่ก็คือทำให้เกิดว่าอีกัวน่าเนี่ยครับมันค่อนข้างมีความหลากหลายหรือมีความวาไรตี้ของทางสีมากกว่าใช่ครับก็เหมือนว่าตอนที่เขาออกจากไข่มาเนี่ยจะเป็นสีหนึ่งแล้วพอเต็มที่หรือว่าถึงจุดนึงของมันเนี่ยจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงใช่ครับต่างกับตอนเด็กเลยใช่ครับผมจะขอใช้คำว่าตอนออกจากไข่มาแล้วสีแห้งแล้วดีกว่าใช่ใช่ครับคือพอผิวหนังเขาเริ่มโดนอากาศปุ๊บเริ่มแห้งเรื่องอะไรแล้วนั่นก็คือสีหนึ่งชั้นแต่ละคราบก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ครับมาดูตัวอย่างเพราะว่าจริงๆถ้าเราจะเล่นอีกัวน่าครับเราต้องเริ่มตั้งแต่รู้สีพื้นฐานก่อนแล้วก็มีสีอะไรที่เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับเพราะว่าสีบางสีนั้นน่ะเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลให้มันกลายเป็นสีนั้นได้ตลอดไปหรือมีสีใหม่ที่เรายังหาคำตอบไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็วันนี้นะครับ IFOK ของเรานะครับก็เป็นรายการที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง trick and tip อยู่แล้วทิปฉะนั้นนะชายแต่วันนี้ก็เลยขอเจาะลึกเรื่องมอฟหรือสีของกรีนอีกัวน่านะครับคือเบสออนกรีนหมดเลยนะแต่สีต่างๆจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็วันนี้เรามาคุยกันเริ่มจากสีเบสิกพื้นฐานนะครับคือสีเขียวครับเขียวมันก็มีหลายโทนนะครับมีเขียวสว่างเขียวเข้มเข้มเขียวเคลียร์คือลักษณะโครงสร้างของสีเขียวนะครับในอีกัวน่ามีสีเขียวเป็นเบสิกพื้นฐานครับแต่ในตัวเกล็ดเขาเองเนี่ยเขายังจะมีสีของสีส้มสีดำสีขาวนะครับมีสีฟ้าที่เป็นเหลืองๆฟ้าอยู่ตามตัวได้บ้างซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการทำงานของสีขึ้นอยู่กับฮอร์โมนที่พี่ก็พูดไว้ว่ายิ่งโตขึ้นการทำงานของเม็ดสีก็จะมากขึ้นตามระดับฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนก็จะเป็นตัวไปบังคับครับว่าเนี่ยต้องส้มขึ้นไหมกระดองต้องแดงขึ้นไหมอย่างเงี้ยครับหรือว่าขาเนี่ยจะต้องเริ่มมีลวดลายเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าอย่างเช่นตัวผู้เนาะที่ก็เอาไว้ในการเรียกความสนใจจากตัวเมียอย่างเงี้ยครับในการเที่ยวพาราสีอย่างโคลอมเบียก็จะเขียวค่อนข้างเคลียร์ทั้งตัวอย่างเงี้ยครับมันเป็นอีกัวน่าเขียวเหมือนกันใช่แต่ว่าแค่ว่าแตกต่างโทนไปแต่ละตัวคนละโลคอลิตี้ใช่คือจริงๆแล้วก็คือเสริมตรงนี้นิดนึงว่าดั้งเดิมอีกัวน่ากรีนอีกัวน่าเนี่ยมีทั่วทวีปอเมริกันใต้ทีนี้แล้วแต่ละที่เนี่ยก็มีส่วนใหญ่เขาจะถูกแบ่งแยกตามเบื้องต้นตามชื่อเกาะหรือแต่ละประเทศในแต่ละจุดนั้นน่ะมันก็คือเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มีลักษณะรายละเอียดยิบย่อยเหมือนสาวเหนือใช่สาวอีสานแตกต่างกันไปเหมือนผิวอ่ะที่ก็จะ
ใช่แต่ทีนี้มันจะมาเปลี่ยนกันตอนส่วนใหญ่เด็กๆจะเขียวหมดดูรวมๆนะครับไม่ต้องมานั่งดูจอกันเขียวหมดแล้วพอเราโตปุ๊บแบบก็ค่อยมาแยกว่าโอเคแบบนี้เป็นอย่างนี้แบบนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอตัวอย่างนะครับเอาไว้ดูคู่กันไปเลยดีกว่าใช่ครับคืออย่างนี้ครับพอมันเริ่มโตอะครับเรื่องของการทำงานของเม็ดสีก็จะมากขึ้นอย่างเช่นกระโหลกก็จะเริ่มอมส้มใต้เหนียงก็จะเริ่มมีเม็ดสีลวดลายมากขึ้นตรงขาก็จะมีเรื่องของสีที่เข้มขึ้นอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยครับเริ่มมีก็เริ่มเห็นได้ชัดเลยครับว่าตอนเด็กกับตอนโตเนี่ยสีเขาต่างกันมากใช่ครับเช่นโคลอมเบียก็จะค่อนข้างเคลียร์หน่อยค่อนข้างเขียวสว่างถ้าเป็นฮอนดูรัสก็จะค่อนข้างกลับไปทางเทาส้มเทาส้มจนถึงเทาส้มอมแดงเลยใช่ไหมแต่ถ้าตัวนี้เป็นเอลคอยด์ใช่จะค่อนข้างลายๆถ้าเกิดคู่ที่มีความคุ้นเคยกับอีกูน่าที่มาจากแต่ละที่อย่างเงี้ยเวลาอีกูน่าโตมาครับก็จะพอบ่งบอกได้ว่าอีกูน่าเนี่ยมาจากโซนไหนมาจากประเทศไหนหรือเปล่าที่ที่เขามาได้เลยใช่ใช่เพราะลักษณะเขาค่อนข้างแตกต่างพอโตเต็มที่มาเห็นสาวอิตาลีอ่ะมันก็จะแบบนะเราเห็นได้ใช่ใช่เกาหลีนางเงี้ยญี่ปุ่นใช่จะท่านี้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจเลยใช่นี่ก็คือเขียวไปละเขียวเบสิกเขียวเบสิกอะไรต่อสีแดงไหมฮะใช่สีแดงนะสีแดงก็จะเป็นลักษณะของสเวทีเวดดิ้งความหมายคือเราคัดตัวที่มีลักษณะของความส้มความโคมของเบสิกมากๆมาเข้ากันเรื่อยๆเรื่อยๆจนทำให้เกิดสีที่นิ่งขึ้นเป็นสีแดงนะครับดังนั้นอีโวน่าแดงเวลาเกิดมาใหม่ๆก็ยังจะมีร่องรอยของสีเขียวอยู่ใช่แล้วลวดลายยังเป็นมีลายมีลักษณะเป็นลายตามตัวอย่างเงี้ยอยู่บ้างครับแล้วก็เม็ดสีแดงก็จะเริ่มทำงานมากขึ้นมากขึ้นและทำงานได้ไวขึ้นผมถามนะครับว่าอีโวน่าแดงในธรรมชาติครับมีไหมครับมีในธรรมชาติอีโวน่าแดงจะเป็นลักษณะของสีส้มออกเป็นสีส้มโอรสส้มไฟส้มแดงส้มแดงแดงอาจจะไปแดงที่ปลายหนามหรือเฉพาะมือตอนช่วงที่ฤดูผสมพันธุ์ใช่อย่างเช่นถ้าเราไปดูตามรูปตาม Google อ่ะครับตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะเห็นว่าอีโกน่าที่ไวท์อดัลไซส์ตัวใหญ่ๆนะแบบไซส์แบบ4ปี5ปีครับทุกตัวจะค่อนข้างออกโทนส้มแดงทั้งหมดแต่ทีเนี้ยเราก็มีการพัฒนาทำให้ลักษณะสีแดงเนี่ยค่อนข้างจะสีแดงขึ้นสดขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับคือสีแดงอะครับมันจะมีลักษณะเด่นอย่างนึงก็คือเรื่องของนอที่อยู่ตรงปลายจมูกนะก็คือเรียกว่าไลโนฟอร่าอีกัวน่าซึ่งจริงๆเรายังไม่ได้แยกเป็นซับสปีชีส์จริงๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางงานวิจัยที่เริ่มเรียกกันแล้วว่าอีกัวน่าที่มีนอเนี่ยก็จะต้องเรียกเป็นซับนี้อะไรเงี้ยครับแต่ยังณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้แยกขนาดนั้นแล้วก็เรื่องเม็ดสีก็จะเห็นว่าสีมันจะค่อยๆเข้มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยใช่งั้นผมขอถามครับอันนี้คืออีโกน่าแดงใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าทำไมท้องของเขาถึงเป็นสีเขียวครับคือตรงนี้ครับเป็นลักษณะของการลามสีการลามสีหมายถึงว่าอีโกน่าทุกตัวเวลาเกิดมาท้องก็จะมีลักษณะสีขาวบ้างสีเขียวได้บ้างนะครับดูตัวเล็กตัวนี้ก็จะขาวเราเห็นได้ชัดใช่แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเริ่มลามครอบสีตามช่วงอายุก็ถ้าเป็นอีโกน่ามันเรียกว่าแดงต้นแดงปลายเนาะตัวไหนที่ออกมาแล้วแดงคลุมทั้งตัวก็เรียกว่าแดงเลยแดงต้นก็คือมันก็เลยกลายเป็นถุงจุดแบ่งในคุณภาพสีแดงของอีโกน่าที่อยู่ในตลาดสัตว์เลี้ยงว่าตัวไหนแดงเร็วแดงลงท้องเร็วตัวนั้นก็คือเป็นอีโกน่าแดงที่คุณภาพค่อนข้างดีใช่แล้วเรื่องการลามสีคือจากเหมือนจากหลังหรือจากส่วนข้างบนลงท้องใช่ไหมครับถ้าดูอย่างตัวเล็กมันจะมีลายครับส่วนใหญ่ลายมันจะเรียงอยู่ตามตัวแล้วลายเนี้ยก็จะค่อยๆลามสีคงเป็นจุดเกิดใช่มันจะมีเส้นถ้าเป็นกรีนก็น่าเทียบเป็นกรีนก็น่ามันก็จะยังไม่มีเส้นแต่ถ้าเป็นก็น่าแดงมันก็จะมีเส้นแล้วก็จะค่อยๆลามไปเพราะฉะนั้นการคัดเลือกเรดก็น่าที่ดีนะครับเน้นลายดำลายเยอะๆลายเยอะๆลายเยอะๆท้องสีมืดๆท้องไม่เขียวมากท้องมืดๆพอโตไปเขาจะสวยใช่โตมาจะแดงเร็วขึ้นคุณหมอครับแล้วอย่างนี้ถ้าผมอยากเลือกซื้ออีโกน่าสีแดงครับเนี่ยผมไปซื้อแบบตอนเด็กที่โตเขาแดงสุดเลยครับมีสิทธิ์ไหมครับว่าโตมามันจะไม่แดงหรือผมไปซื้อที่
ตอนเด็กตัวมันเขียวมากเลยดูมันมีแววที่แบบแสดงเลยมีสิทธิ์ที่มันโตมาแล้วมันจะกลับบ้านไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากๆครับคืออย่างนี้ครับเราแบ่งเป็นสองกรณีก่อนกรณีที่หนึ่งก็คืออีกัวน่าที่สมบูรณ์กับกรณีที่สองก็คือการเลี้ยงอีกัวน่าแบบไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะนะครับคำว่าอีกัวน่าที่สมเอาไม่สมบูรณ์ก่อนนะครับคำว่าไม่สมบูรณ์ก็คือถ้าเกิดว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ฮอร์โมนไม่ดีการสร้างคุณภาพเม็ดสีของในร่างกายก็จะไม่ดีตามมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงด้วยการเทคแคร์อย่างดีดูแลอย่างดีดังนั้นเรื่องของสีมันอาจจะมีเรื่องการเปลี่ยนสีได้ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเราไปซื้ออีกัวน่าที่ไม่ค่อยจะแดงเท่าไหร่แต่พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาอย่างดีสีแดงมันกลับเพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างในเพศผู้ถ้าเกิดว่ามีฮอร์โมนค่อนข้างดีและอีกัวน่าตัวนั้นเนี่ยผ่านการผสมสีแดงมาฮอร์โมนที่ถูกขับหรือว่าควบคุมด้วยฮอร์โมนเพศผู้การขับสีของสีแดงจะดีขึ้นจะสวยขึ้นดังนั้นเชื้อสายก็ส่วนหนึ่งคุณภาพของก็ส่วนหนึ่งการเลี้ยงและดูแลก็อีกส่วนหนึ่งใช่ก็คือการเลี้ยงและดูแลนะพวกอาหารหรือใช่มีผลของสีถูกต้องเหมือนปลาเลยครับเหมือนปลามีผลนะมีผลที่ผลของควรกัน UV จะใช้แดดมีประโยชน์มากซึ่งมันจะทำให้สัตว์เนี่ยโตมาได้อย่างสมบูรณ์อย่างนี้คือพอสัตว์มันสมบูรณ์โครงสร้างร่างกายก็สมบูรณ์แต่ว่าภายในก็สมบูรณ์สีสันก็สมบูรณ์ไปด้วยใช่ปัจจัยสำคัญของการอยากให้สีมันสวยคือการดูแลการดูแลด้วยก็ดูแลอย่างถูกต้อง50 50เลยนะใช่สายพันธุ์50 50การดูแล50 50ก็คือเหมือนว่าเราซื้อตัวสวยมากมากเลยแล้วเราดูแลแบบให้โดนแดดอาหารไม่ดีแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีใช่ครับก็ต่อให้มันสวยแค่ไหนก็ก็สู้คนที่เขาแบบว่าโอเคซื้อมาง่ายๆเป็นอีกัวน่าแดงแท้แต่ลายยังไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายแต่เลี้ยงแบบจัดเต็มอย่างเงี้ยโดนแซงแน่นอนเขาสวยกว่าสีเพิ่มเลยใช่ใช่